มันก็เดี๋ยวก็ดีมั่งไม่ดีนั่งเวียนวัฏจักรวัฏวนเนี่ยทุกวันนี้วิญญาณมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดทุกลมหายใจเข้าออกทุกลมหายใจเข้าออกนะขึ้นข้างบนมั่งลงข้างล่างมั่งโน่นนี่มั่งเพราะฉะนั้นท่านถึงไม่มาฝึกกรรมฐานคือหยุดอารมณ์ทางโลกหยุดความรู้สึกทางโลกเพราะเราบันทึกทางโลกมาตั้งแต่จำความได้ท่านบอกตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสกลิ่นเสียงที่เราบันทึกมามันโลกโลกทั้งนั้นคือวัตถุคือเรียนวัตถุมันก็เลยไม่รู้ว่าแม้แต่เมื่อวานยังจำไม่ได้เลยอย่าว่าแต่ชาติที่แล้วเลยเมื่อวานในเดือนที่แล้วยังจำไม่ได้ที่จำได้คือทุกข์หนักก็สุขแค่นั้นนะทุกข์ก็สุขแค่นั้นเอง